ทัวร์ไทยในไต้หวันส่วนใหญ่ต้องอาศัยไกด์นำเที่ยวช่วยสื่อสารอย่างเวลาที่มาช้อปปิ้งในย่านซีมันติงแบบนี้ข้อมูลจากสส.ระบุว่าหลังรัฐบาลผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ทำให้ไกด์ภาษาอาเซียนขาดแคลนอย่างหนักปัจจุบันการสอบไกด์เป็นการสอบระดับชาติซึ่งผลิตไกด์ได้ไม่พอต่อความต้องการซึ่งร่างกฎหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับแก้ไขจะโอนเรื่องสอบไกด์ให้แก่กรมการท่องเที่ยวรับผิดชอบได้ผ่านการพิจารณาวาระแรกแล้วด้านไกด์อาวุโสต่างกังวลว่าการลดระดับการสอบจะมีผลต่อคุณภาพซึ่งขณะนี้มีผู้สอบผ่านใบอนุญาตนำเที่ยวกว่า 1.8 แสนคนแต่นำมาต่ออายุเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นแสดงให้เห็นว่าธุรกิจท่องเที่ยวไม่ได้ขยายตัวขึ้นขณะที่จำนวนไกด์ภาษาจีนก็อิ่มตัวที่ลูกทัวร์71คนต่อไกด์1คนส่วนไกด์ญี่ปุ่นมีสัดส่วนเหมาะสมที่สุดที่ลูกทัวร์502คนต่อไกด์1คนสำหรับไกด์ภาษาเกาหลีไทยเวียดนามและอินโดนีเซียขาดแคลนโดยเฉพาะไกด์มาเลเซีย未来配合修法，移回到光局来测验的话，不会说因为移回来好像比较简单，就大幅提高它的录取率啊。我想这也不会有这种情形。แม้ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาวาระแรกแล้วแต่กระทรวงสอบคัดเลือกเห็นว่าระบบการสอบไกด์ปัจจุบันได้สร้างไกด์ที่มีคุณภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งการยกเลิกระบบสอบเดิมเกรงว่าอาจไปลดเงินเดือนไกด์เหล่านี้ลงขอให้สภานิติบัญญัติใช้เวลาสังเกตการ3ปีค่อยพิจารณาว่าสมควรจะแก้ไขหรือไม่สตูดิโอประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งให้ความสนใจประเด็นแรงงานต่างชาติได้ร่วมกับสำนักพิมพ์พัฒนาเกมกระดานชีวิตแรงงานต่างชาติเพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสถึงชะตากรรมที่ต้องเผชิญหลังมาทำงานในไต้หวันโดยทางฟ้าสันสิ后呢就是大命运是不太一样的到底是怎么样决定他们的命运不同ระหว่างเล่นผู้เล่นจะสัมผัสได้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เลือกในจ้างและบริษัทจัดหางานซึ่งจากจุดนี้จะนำพาแรงงานต่างชาติไปผจญชีวิตที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิญใน4รูปแบบถ้าโชคดีก็สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมไต้หวันได้อย่างรวดเร็วพร้อมเรียนรู้ทักษะอาชีพถ้าโชคร้ายเจอในจ้างไม่ดีจะทำให้สภาพร่างกายและจิตใจติดลบ有时候他们一来遇到什么样雇主也没办法自己决定太多对啊所以一开始开局可能就有差了ระบบเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของแรงงานต่างชาติและการเดินขบวนประท้วงของแรงงานต่างชาติเมื่อต้นปีนี้เป็นการร้องขอให้แก้ไขระบบที่เป็นธรรมกับแรงงานต่างชาติมากขึ้นด้วยว่ามันบ้านเสาซุยใน台湾也是在越南也是花很多钱的但是来台湾的时候还被中介每个月扣1500的服务费其实中介没有帮忙到什么แรงงานต่างชาติในไต้หวันเกือบ700,000 ชีวิตไม่ควรที่จะต้องพึ่งโชคชะตาและโอกาสเท่านั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ107ปีแห่งการสถาปนาประเทศกระทรวงกลาโหมไต้หวันได้ว่าจ้างผู้ผลิตแอนิเมชันถ่ายทอดความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจปกป้องชาติตลอดเวลาของเหล่าทหารหานแม้จะอยู่นอกค่ายหรือแม้แต่เตรียมตัวแต่งงานก็ตามซึ่งได้รับความชื่นชมอย่างมากจากผู้ชมวัยหนุ่มสาวด้วยมาตรฐานการผลิตเทียบเท่าแอนิเมชันของญี่ปุ่นในแอนิเมชันชุดนี้ยังเล่าถึงการเตรียมพร้อมปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศครั้งที่เรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงของจีนวนรอบเกาะไต้หวันเพื่อให้ชาวไต้หวันสัมผัสถึงความมุ่งมั่นของกองทัพในการปกป้องอธิปไตยกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการนำเสนอภาพลักษณ์ของกองทัพที่ปฏิบัติภารกิจกู้ภัยยามบ้านเมืองสงบขณะเดียวกันก็พร้อมปกป้องอธิปไตยตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาผ่านแอนิเมชันก็เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและพร้อมสนับสนุนกองทัพ